แก้เผ็ดทรัมป์นะครับที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญก็คือว่าทำให้ตะวันออกกลางและฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะรัสเซียเกิดความแตกแยกและรับความเสียหายมากที่สุดซึ่งปลายทางในเชิงการสังเคราะห์สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเลบานอนไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นยูเครนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียย่อมเกิดความเสียหายจากสงครามอย่างแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้สถานการณ์กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสงครามฮะที่เกิดขึ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะตะวันออกกลางและฝั่งสหภาพยุโรปเริ่มต้นฮะโจไบเดนก็เซ็งทิ้งท้ายไฟเขียวเพนทากอนทำการส่งทหารรับจ้างจากอเมริกันเข้ายูเครนเป็นครั้งแรกสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเพนทากอนไฟเขียวส่งทหารรับจ้างของสหรัฐอเมริกาเข้าไปในยูเครนเป็นครั้งแรกอ้างส่งเข้าไปเพื่อรักษาและซ่อมแซมเครื่องบินลบ F-16 Viper และระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับโปรตุริโกสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อรายงานว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐบาลของโจไบเดนชิงตัดสินใจก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา5พฤศจิกายนที่ผ่านมาเดโมแครตแพ้การเลือกตั้งออกคำสั่งอนุญาตให้เพนทากอนส่งทหารรับจ้างอเมริกันนะครับเข้ายูเครนได้เป็นครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ยกระดับของสงครามให้อิสราเอลโจมตีเลบานอนปลิดชีพผู้คนอย่างน้อย41รายมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย41รายในยุทธการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในเลบานอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในนั้น23รายตายในบริการจู่โจมทางเหนือของกรุงเบรุตจากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในขณะที่ซ้อมมือรอสงครามสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษนะส่งฝูงบินรบถล่มเยเมนอีกรอบแก้แค้นฮูตีโจมตีเรือในทะเลแดงสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเยเมนเมื่อวันที่ผ่านมาในนั้นก็รวมถึงกรุงซานาจากการเปิดเผยของสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฮูตีในขณะที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือเพนทากอนระบุว่าเขาเล็งเป้าหมายเล่นงานคลังอาวุธล้ำสมัยของกบฏกลุ่มนี้นะครับในขณะที่ชี้ชะตาฮะแฉเซเลนสกี้วิตกหนักหลังทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสหรัฐจอถูกระงับการช่วยเหลือสู้รัสเซียโวโรโดมีเซเลนสกี้ผู้นำแห่งยูเครนมีความกังวลใหญ่หลวงเกี่ยวกับชัยชนะนะครับของโดนัลด์ทรัมป์ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยเกรงว่าอาจจะนำมาซึ่งการระงับการช่วยเหลือทั้งทหารและทางการเงินจากวอชิงตันจากการเปิดเผยของโรเบิร์ตวิโกฮะนายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียนะครับในขณะที่เจ้าหญิงแคทก็ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งที่2วันติดต่อกันฮะหลังจากที่ทรงบำบัดโรคมะเร็งเจ้าหญิงแคทแห่งสหราชอาณาจักรส่งเข้าร่วมพิธีรำลึกถึงผู้เสียสละในสงครามในอนุสาวรีย์ในกรุงลอนดอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นการปรากฏพระองค์เป็นครั้งที่2ในรอบ2วันในขณะที่ดูเหมือนว่าพระองค์จะกลับมาปฏิบัติภารกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากที่ทำการรักษาโรคมะเร็งนะครับขณะที่อดีตผู้ช่วยนะครับของแฮร์ริสชี้โจไบเดนนะครับสมควรลาออกเปิดทางให้อีกฝ่ายขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกอดีตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสนะครับออกมาเรียกร้องผ่านสื่อให้ประธานาธิบดีโจไบเดนลาออกเสียตั้งแต่วันนี้เพื่อเปิดทางให้แฮร์ริสได้ขึ้นเป็นรองเพื่อให้เพื่อเปิดทางให้แฮร์ริสได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกา
ในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ก่อนโดนัลด์ทรัมป์จะกลับเข้าทำเนียบขาวในปีหน้านะครับจามานซินมอนนะครับซึ่งเคยเป็นทีมงานของแฮร์ริสในช่วงปี2022ถึงปี2023เสนอให้โจไบเดนยอมถอยอีก9เพื่อให้แฮร์ริสได้มีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์แม้ว่าเธอจะเพิ่งพ่ายแพ้หมดรูปในศึกเลือกตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะก็ตามทีในขณะที่เขินเลยชาวอินเดียแห่ลองกินน้ำศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายเฉลยเป็นแค่น้ำแอร์ชาวพ่านในอินเดียฮะตกตะลึงพบหยดน้ำลงมาจากเทวรูปภายในวัดแห่งหนึ่งต่างเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และเข้าไปรองดื่มนำมาพรมตามร่างกายสุดท้ายเรื่องราวโอ้ละพ่อเมื่อวัดออกมาเฉลยว่าเป็นแค่น้ำแอร์หนังสือพิมพ์ Times of India รายงานว่าผู้ศรัทธาชาวฮินดูกลุ่มนี้พากันต่อคิวรองน้ำหยอดลงจากท่อรูปช้างที่วัดแห่งหนึ่งในรัฐอุตรประเทศโดยเชื่อว่าน้ำนี้คือน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากเท้าของพระกฤษณะจากคลิปที่แชร์เผยแพร่ทางโลกสังคมออนไลน์ชาวบ้านกลุ่มนี้นะบางคนเอามือไปรองน้ำดื่มพระพรหมบนศีรษะขณะที่บางคนถึงขั้นเอาตวงขึ้นมาแล้วก็มาอมแน่นอนฮะสุดท้ายทางวัดก็ออกมายืนยันคือน้ำแอร์ที่ไหลมาจากระบบเครื่องปรับอากาศภายในวัดนั่นเองโดยไอ้น้ำที่ควบแน่นจากความเย็นจะไหลมาจากท่อแอร์ที่ตั้งอยู่ในโครงสร้างของวัดจากนั้นจะระบายออกทางท่อนะฮะที่ปากในรูปของงวงช้างนะครับในขณะที่สื่อสหรัฐอเมริการายงานว่ารัฐบาลของโจไบเดนเตรียมส่งขีปนาวุธสกัดกั้นกว่า500ลูกให้กับยูเครนรัฐบาลของโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเตรียมส่งขีปนาวุธสกัดกว่า500ลูกให้กับยูเครนภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการเร่งรีบการช่วยเหลือให้ถึงมือของยูเครนก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นทำการดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเซเลนสกี้ถึงขั้นสะดุ้งเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าทรัมป์ต่อสายคุยกับวลาดิเมียร์ปูตินไม่ได้บอกกล่าวหรือหาลือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาและแนะนำผู้นำสหรัฐอเมริกาอย่าทำให้สงครามยูเครนลุกลามบานปลายแหล่งข่าวใกล้ชิดกับการสนทนาเปิดเผยว่านะครับขณะที่โจไบเดนดีใจนะครับมีแผนเรียกร้องทรัมป์อย่าได้ทอดทิ้งยูเครนแหล่งข่าวระบุ กับรอยเตอร์ว่าทรัมป์และปูตินพูดคุยกันไม่กี่วันที่ผ่านมาในขณะเดียวกันทรัมป์ก็ได้หารือกับประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนทั้งนี้ทรัมป์เคยวิพากษ์วิจารณ์ขอบเขตที่รัฐบาลมอบแรงสนับสนุนทั้งการเงินและการทหารให้กับยูเครนและประกาศยุติสงครามอย่างรวดเร็วแต่ไม่บอกนะครับว่าจะทำด้วยวิธีใดนะครับนั่นก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งฮะในขณะที่โพสต์ภาพเพื่อนบ้านเสนอขายที่จอดรถนะครับชาวเน็ตมึนตึ๊บนะแล้วจะเข้าออกยังไงในขณะที่ราคาที่จอดรถของจีนพุ่งสูงขึ้นนะครับไม่ต่างจากบ้านเรือนหรือคอนโดมิเนียมผู้คนจำนวนมากแสดงท่าทีขบคิดว่ากำลังเช่าหรือจะซื้อรถดีล่าสุดชาวเน็ตจีนรายหนึ่งแชร์ภาพที่พบว่าเมื่อเร็วๆนี้เป็นภาพที่จอดรถตั้งราคาไว้ 30,000 หยวนหรือประมาณ 140,000 บาทแต่มันทำให้ผู้คนในสังคมออนไลน์ถึงกับพูดไม่ออกบางส่วนถึงขั้นอุทานแล้วมันจะจอดยังไงฮะเมื่อมีเสามาบังหน้ารถไว้ในขณะที่อื้ออึงฮะในส่วนของกาตาร์ประกาศตูมถอนตัวทันทีฮะเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสปิดสำนักงานฮามาสในไดฮานะครับหลังโดนใบสั่งจากวอชิงตันสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์แถลงถอนตัวจากประเทศเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างฮามาสกับอิสราเอลมีรายงานโดนวอชิงตันบีบหนักให้สั่งปิดสำนักงานทางการเมืองกลุ่มฮามาสกลางกรุงโดฮาเสด็จของสหรัฐอเมริกานะครับรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ได้มีการแถลงยืนยันว่ากาตาร์จะยุติบทบาทในฐานะประเทศคนกลางไกล่เกลี่ยระหว่างอิสราเอล
นะครับกับฮามาสหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจากันได้ด้วยดีแหล่งข่าวทางการทูตเปิดเผยว่ารัฐบาลของกาตาร์ได้ตัดสินใจหลังจากที่สองฝ่ายปฏิเสธการประชุมอย่างสร้างสรรค์ขณะที่กาตาร์ออกคำสั่งให้ฮามาสเดินทางออกนอกประเทศหลังโดนแรงกดดันจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะโดฮามารายงานว่าได้มีกลุ่มติดอาวุธฮามาส10วันก่อนหน้านี้ไม่ต้อนรับฮามาสอีกต่อไปหลังสหรัฐอเมริกาบ่นว่ากลุ่มติดอาวุธไม่สมควรที่จะสามารถลี้ภัยอยู่ในกรุงโดฮาได้อีกต่อไปในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้ทรัมป์กับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนะครับซึ่งสองผู้นำระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียได้มีการเจรจากันก่อนที่ทรัมป์จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้โจไบเดนนะครับซึ่งยังครองตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ถูกเรียกร้องจากคนของคามาลา แฮร์ริสว่าให้เรียกร้องให้มีการลาออกในขณะที่โจไบเดนก็มีการส่งทหารเข้าประจำการนะครับอ้างว่าเป็นทหารรับจ้างจากสหรัฐอเมริกาเข้าไปยังยูเครนเพื่อต่อสู้กับรัสเซียอย่างเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสงครามนะครับในยูเครนตอนนี้นะครับโจไบเดนก็มีการเร่งติดตั้งอุปกรณ์ต่อต้านขีปนาวุธอีก500ชุดนะครับไปให้กับทางฝั่งยูเครนนะครับในขณะที่สงครามในอิสราเอลนะครับมีการโจมตีไปยังเลบานอนโดยมีสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเข้าร่วมทำการโจมตีตอนนี้มีคนได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย41รายสถานการณ์ในเชิงงานสังเคราะห์จนถึงขณะนี้ต้องยอมรับนะครับว่าโจไบเดนกำลังทิ้งถวนไม่ว่าสงครามในยูเครนไม่ว่าสงครามในอิสราเอลนะครับการทิ้งทวนของโจไบเดนลักษณะเช่นนี้ไม่ต้องการให้เกิดการเจรจาจึงเป็นที่มาของเลบานอนนะครับถูกถล่มนะครับแล้วก็โจมตีแล้วก็บีบให้กาตาร์ไม่เป็นคนกลางในการเจรจาในตะวันออกกลางอีกต่อไปนะครับนั่นหมายความว่ามั่นใจเลยนะฮะว่าจะเกิดสงครามครั้งใหญ่ก่อนที่โจไบเดนจะพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะเป็นการทิ้งทวนนะของโจไบเดนครั้งใหญ่นั่นหมายความว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเกิดสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพื่ออะไรฮะแก้เผ็ดทรัมป์นะครับที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญก็คือว่าทำให้ตะวันออกกลางและฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะรัสเซียเกิดความแตกแยกได้รับความเสียหายมากที่สุดซึ่งปลายทางในเชิงการสังเคราะห์สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเลบานอนไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นยูเครนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียย่อมเกิดความเสียหายจากสงครามอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครราเหนือยิ่งสิ่งใดทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน